เอาละวันนี้นะพอแค่นี้ก่อนนะเออจ้ะอีกแล้วทำความสะอาดเครื่องดนตรีเนี่ยก็กลับบ้านไปนะงานไม่เคยมีทำความสะอาดอย่างนี้อย่าบ่นรับงานก็รับถูกครบ3ปีมีงานเชื่อกูรับมากก็เงินติดโอ้พอดีก็จะ3ปีตายพอดีว่าตายเบื่อเฮ้ไอ้ทงเป็นอะไรข้องมันวะซึมกระทือมันควายพลัดฟงมันไม่สบายนะลุงถ้ามันไม่สบายทำไมไม่กลับไปพักผ่อนซะนะโถลุงคนไม่สบายใจอ่ะจะหลับตาลงไปได้ยังไงเพราะใจมันเจ็บไอ้หนุ่มกรุงเทพจะมาแย่งแฟนอ้าวอย่างนี้ได้ยังไงวะฮะเรื่องแฟนน่ะน้อยนะใครไม่ท้องที่มาแย่งทองประกายไปจากเองหนุ่มกรุงเทพอ่ะลุงเป็นพี่ชายของเพื่อนกายเขาอ๋อไอ้ไอ้พวกเอ็งเนี่ยมันก็เหมือนขี่ม้าตีล่อก็อยู่รอบค่ายไม่เคยหักหน้าชิงมือได้สักทีบ้าที่สุดไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องจริงๆเลยฮะฮึแต่ว่าฮะเอ็งไม่ต้องห่วงนะไอ้ทงข้าเลี้ยงเอ็งมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอ่ะฮะไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกเอ็งเปรียบเหมือนเลือดเนื้อของข้าเอ็งเจ็บข้าก็เจ็บเอ็งทุกข์ข้าก็ทุกข์โอ้ลุงฉันละซึ้งลุงจนจะเก็บน้ำตาไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยไอ้ทองน้ำตาไม่มีโอกาสที่จะรักษาปัญหาใจเนี่ยเอ็งฟังนะสมองสิวอยสมองสำคัญที่สุดทุกของเองครั้งนี้มันใหญ่หลวงนักนะเองก็รู้ว่าข้าเป็นคนร้อนมีช้ามีปัญญาเอานะข้าจะช่วยเองฉันจะไม่ลืมคุณลุงเลยถ้าลุงช่วยฉันได้สำเร็จนะลุงเฮ้ยนี่ฟังก่อนนะแล้วไอ้ข้าสมองไรของข้านะฮะฮะกันไว้สำหรับสมองตีบตันน่ะแล้วข้าจะเอาที่ใครนี่ลูกหลานเขาลุงเชื่อแท้ๆนะโคตรกันนะยังจะเอาเงินได้ลงคอเหรอกระดูกขัดมันจริงๆเลยนั่นนะสิโถ่เอ้ยมันน่าจะช่วยกันฟรีๆนะสมองก็ไม่ได้ไปซื้อมาจากไหนอ่ะพอไอ้ทองเอ้ยไอ้เรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เกี่ยวกันแต่ความสัมพันธ์มันยังคงอยู่นะโว้ยเองไม่ต้องเรียนต้องเสียข้าวิชาเอามาให้ข้าซะเดี๋ยวนี้แล้วข้าจะแนะหนทางให้โถ่เอ้ยถ้างั้นฉันก็จนใจลุงก็รู้อ่ะฉันจะปัญญาที่ไหนมีเงินให้ลุงเสียแรงเคิมตามใจถ้าเองมีเมื่อไรก็คอยมาปรึกษาข้าใหม่เชื่อคนแก่เอาเถอะถึงยังไงข้าต้องช่วยเองเพราะเราอยู่บนเส้นทางเดียวกันแล้วใช่หรือเปล่าออดมันหายหัวไปไหนเขามันวะบ้านช่องไม่รู้จักอยู่อีกอย่างหนูเดียก็ไม่มีเพื่อนคุยกายอ่ะอยู่ดูแลเพื่อนๆกันก่อนนะตาจะออกไปตามเจ้าย้อยตาเนี่ยทำไมจะต้องมาห่วงนี้เขาด้วยล่ะกายว่าแบบนี้ตาต้องมีแผนอะไรแน่ๆเลยแล้วคุณตากับตาเจอเหรอครับน่าสิคะนี่ก็มืดค่ำแล้วด้วยไม่ต้องห่วงผมหรอกครับพวกคุณครับที่นี่มันถิ่นของผมยังไงผมก็ต้องตามหาจนเจอเยี่ยมครับที่นี่ถิ่นของเรายังไงก็ต้องตามจนเจอเยี่ยมครับบายไอ้อวดปากกาเยี่ยมเหรอลำบากก็หน่อยรู้เว้ยไอ้อวดแปลมาแต่พลข้ากับไฟฉายแล้วตามข้าไปครับเยี่ยมครับมึงไม่เยี่ยมเท่าไหร่วะจะอุ้ยส่งทางเสียงมาบนหลังตีนไม่เห็นมาเสียงเสียงดังช่วยฉันมาขับด้วยนะป้าI love you.
ไม่รู้อ่ะขอไปเดินเล่นหน้าบ้านหน่อยนะไปสิเราจะไปเป็นเพื่อนนะคุณกายคุณกายอยู่เป็นเพื่อนผมดีกว่าครับให้น้องนีก็ไปกับใหญ่ก็ได้ฮะแต่ว่าจ้านีมีใหญ่อยู่ทั้งคนน่ะถ้าอยู่เป็นเพื่อนกับพี่เขาดีกว่าป้าใหญ่เอาก็ต้องลงไปตลอดเบื่อว่าโปร่งนะรวยนี่ลูกกลับดีกว่านะต่างสุดสังเกตขอดูไอ้เงียบหน่อยว่าไงนี่ตัวไปนอนก่อนนะคะวันนี้เดินทางมาเพลียง่วงจังค่ะคือที่มันกลายไม่น่าเทจะเล่นกับมันด้วยไหมฉันยังพอมีสิทธิ์อยู่ใช่ไหมลุงเธอลุงชื่นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มึงไอ้แผ่นเรียบร้อยแต่เดี๋ยวหนีไปนอนซะแล้วก็จะจีอยู่ทำไมเนี่ยฮะไปนอนบ้างดีกว่าไม่ดีแล้วไปนอนดีกว่านะโอ้คิดอะไรได้นะแบบนี้ต้องแก้เผ็ดน้องสาวมันนั่นน่ะสิจะแก้แค่ทันเองด้วยนี่แต่ว่าเขามีอายะประกบแกไม่ยอมห่างเลยนะเอาไงดีลุงไม่ต้องห่วงคบผ่านพาไปห้าพิษคบบัณฑิตพาไปห้าพ้นไว้คุยคนมีสมองและปัญญาเท่านั้นจะเป็นผู้ชนะสาธุกูไม่ใช่พระไอ้เย็นเว้ยไอ้ทองย่อยอยู่หรือเปล่าเยี่ยมไอ้ย่อยเยี่ยมลงมาเดี๋ยวนี้นะลงมาเยี่ยมมีอะไรเนี่ยตานึกแล้วว่ายังไงเองก็ต้องมาอยู่ที่นี่เป็นไงบ้านช่องตัวเองมีก็ไม่ชอบอยู่เยี่ยมเยี่ยมถีบไปโน่นโถตาแมวนะมีอะไรก็กลับไปว่าที่บ้านโอ้อยู่ที่ตาพูดอะไรไม่ได้ลึงไงใช่สิเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่โอ้มีแล้วจะเห็นความสำคัญของตาใช่ไม่รู้ที่นี่มีอะไรดีนักหนาเยี่ยมก็ลูกสาวฉันไงลุงก้อนก็น่าจะรู้นี่นาวันจะทองย้อยน่ะมันชอบพอกันอยู่กับบุญพาใช่ฮะโวยวายอะไรบุกรุกนั่นน่ะนั่นมันเรื่องของมันแต่สำหรับข้าใครจะมาเป็นสะใภ้มันต้องอยู่กับความสมัครใจของข้าแต่เพียงผู้เดียวเยี่ยมเยี่ยมครับเจ้านายเยี่ยมตัดสินใจได้เฉียบขาดแบบนี้เขาเรียกโอ้พนักงานสมบูรณ์แบบเยี่ยมครับเยี่ยมน้อยหน่อยไม่เยี่ยมเท่าไหร่ฉันว่าลุงเนี่ยนะจะฝังหัวกับความคิดเก่าๆแมนเดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยแบ่งบานแล้วจ้าพนักงานตรงพินาศโอ้นี่ก็เยี่ยมเชียวนั่นความคิดของไอ้หมาฉันก็ว่าเขาท่านะนายจงทีพ่อเถียงกันแล้วโอ้ยไอ้พวกขุนพลอยพยักมันเรื่องข้าเว้ยใช่เองไม่ต้องมาอวดลูกใช่บ้านไอ้ทองย้อยกลับบ้านคุณวารุณีเขาไม่มีเพื่อนจะคุยพี่ชายเยี่ยมเจ้านายยุได้เยี่ยมถ้าว่าพี่ทองย้อยกลับบ้านเธอคงไม่ดีหรอกที่ปล่อยให้เขารอเอาบุญพาก็พลอยเป็นไปกับตาด้วยอีกคนเยี่ยมคุณวารุณีเขาเป็นเพื่อนกับยายทองมากายเขาคุยกันเองได้พี่ไปเกี่ยวอะไรด้วยแสดงว่าจะยัดเยียดหลานชายให้สาวกรุงเทพว่างั้นเถอะแล้วมันเป็นอวัยวะส่วนไหนของมึงหรือเปล่าล่ะไอ้คุณบุญเย็นเยี่ยมจนนายปากละไอ้เฮ้ยนี่ลุงก้อนเมื่อก่อนตอนสมัยพ่อไอ้ทองย้อยนะลุงก้อนเรียกสักสิบหมื่นแต่นี่ไอ้ทองย้อยเป็นผู้ชายนะฉันว่าไม่มีผู้หญิงที่ไหนบ้าพอที่จะยกขันหมากมาสู่ขอทองย้อยมันหรอกมันเรื่องของกูหมาหมูละไม่เกี่ยวนี่นี่เด้อเว้ย
เศรษฐีทองก่อนอย่างข้าโทใครๆก็รู้ว่าบีกาตาเดี๋ยวนี้เงินมาต้องต่อเงินโว้ยเยี่ยมหน้าเลือดดีเหลือเกินนายไอ้ฟรีนายนั่นหน้าเลือดเอาแล้วตาฉันว่าเรากลับกันเถอะพี่กลับก่อนนะบุญพาไปเถอะเดี๋ยวสาวเศรษฐีเขาจะรอนานโถบุญพาก็น่าจะรู้ว่าพี่เนี่ยไม่อยากจากคุณพาไปเลยอ้าวพี่รับพี่ลายอยู่ดันแล้วข้าไม่อยากจะอยู่ที่นี่นานเดี๋ยวก็ได้เตะปากเจ้าของไปยังเท้าไปก่อนนายพี่ไปก่อนนะสั่งลายเชิญครับคุณเฮอร์คิวลิสถ้าไม่รังเกียจแล้วก็เชิญดื่มไปเกียร์กับผมหน่อยครับผมไม่รอปภดื่มไม่ได้ครับผมนี่เป็นหัวหน้าวงดนตรีของหมู่บ้านนี้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะแล้วนี่มันก็เลยเวลางานของคุณแล้วเชิญนะครับเชิญครับเชิญนะครับใจอ่ะตกคอเอาเลยฮะฮะนี่ไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปล่อยให้คุณหนูแกเคลิบเคลิ้มแล้วก็เสียงเพลงนะครับเรามาเสวนากันทางนี้จะดีกว่าคุณเฮอร์คิวลิสทีนี้มันเป็นทิ้งของพ่อมได้เลยรับรองไม่มีอะไรหรอกเกรงใจอ่ะแทกเข้าไปเลยกระแทกเข้าไปเลยครับเกิดจะบ้าเองกายเงี้ยงแล้วก็ว้าวผาไอ้ตายหากูนึกว่าแดกไม่เป็นคิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บ้างไหมสัจจะสัญญาที่ให้ว่าตัวห่างไกลหัวใจชิดกันคิดถึงพี่ก่อนน้องนอนก็ได้เมื่อยามหลับไหลน้องเจ้าจะได้นอนฝันข้างขึ้นเมื่อใดแก้วใจโปรดมองแสงของนวลจันทร์เราสบตากันในแสงเรืองคืนในข้างแรมฟ้าแสนดาราน้องจงมองหาดาวประจำเมืองทุกคืนเราจองคราวเราฝันเห็นกันเนืองๆถึงสุดมุมเมืองไม่ไกลคิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจเจ้าพี่ตรงพี่เหงาเพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหมฝากใจกับจันฝากฝันกับดาวกลับแล้วครับคุณวรุณีค่ะนี่ต้องขอโทษนะคะที่มาขัดความสุขของออสน่ะออสร้องเพลงเพราะดีนี่คะโธ่คุณวรุณีผมมันแค่นักดนตรีแตรวงบ้านนอกกระจอกกระจอกคนหนึ่งเท่านั้นทำไมดูถูกตัวเองงั้นล่ะคะแบบนี้ว่ากระจอกอะยังดีกว่ากระจิบนะนี่ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวที่บ้านจะเป็นห่วงผมนี่ขอเดินไปส่งคุณวรุณีนะครับไม่ต้องลำบากแล้วค่ะนี่มาเองได้ก็กลับเองได้ค่ะแต่ค่ำๆมืดๆจะเงี้ยมันน่ากลัวนะครับ
แล้วยิ่งแถวๆนี้ด้วยโอ้ยผมไม่อยากจะพูดทำไมเหรอคะแถวนี้มีอะไรเหรอเดือดผีช่วยนี่กลัวช่วยได้ก่อนแล้วทีนี้ขอไว้ขอไว้ผีตกเข้ามาแล้วฮะตกเข้ามาแล้วขอไว้ฮะกลัวตอนนั้นนะฮะจะบอกว่าคุ้มครองกูเลยครับไม่ต้องห่วงครับขอไว้ครับขอไว้ก่อนขอไว้ขอไว้นะครับขอไว้แน่ๆเลยครับก่อนเกลี้ยงนี่มานี่ยังจะมาไหมนี่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 ฮะไม่ไทยสันไม่ไทยสันมีมาเฮ้ยเมื่อแล้วนอนเฮ้ยเดี๋ยวเงียบเพิ่งไปยังมีก๊อกสองมีก๊อกสองเต็มที่สุดไปไว้ออดเดินผอมไปหลายกิโลไม่เยี่ยมเลยนายใครวะกับบืนๆอย่างนี้นั่นสิครับนายผีหรือคนครับนายนั่นผีหรือคนครับนายจับมันเอาไว้ให้ได้นะฮะไปจับมันให้ได้โทรไม่ค่อยเยี่ยมแล้วครับนายให้คนไปจับผีนี่นะครับโอ้ท่านนายครับอยากให้คำสั่งมึงตบคอหลุดนะไปตามมันโอ้มึงต้องเยี่ยมไปตลอดสัวเรื่องนี้ไม่ค่อยเยี่ยมเลยนะฮะโทรใครวะมีแม่ผู้นั้นฉวยโอกาสแม่คุณมรุณีจะมาว่าผมได้ยังไงอ่ะไหนเมื่อคุณมากอดผมเองนะก็แล้วทำไมต้องกอดแน่นด้วยอ่ะให้หายใจไม่ออกเลยโธ่ผมหวังดีเห็นคุณกลัวผีเลยหวังจะช่วยปลอบให้อ่ะแล้วเนี่ยนี่จะกลับยังไงอ่ะขอเดินไปส่งนีทีสิไปครับวันนี้กูกลั่นเองหยาบไปว่าเอ้ไม้ไทยสั่นไงก็เนิ่มให้หมดเนี่ยนี่เล่าอะไรวะจืดเป็นบ้าเลยจะมันก็หอมดีนะลุงแถวนี้เขาเรียกว่าหวายกระเจี๊ยบครับคุณยายเอาเลยตามสบายขวดนี้ผมยกให้คุณยายแต่คนเดียวเท่านั้นแต่คนเดียวใจแหมผมดีใจแทบที่ได้มีสหายใหม่ที่ดีอย่างลุงสดเอาเลยโยกไม่แดกก็บ่นนะมึงแถวนี้ผมมีฉายาว่าผีเห็นครามนะครับดูสิผมกอดแล้วนั่นเลยนะครับโอ้ยอ๋อแล้วอย่างนี้เลยเหรอฮะแล้วฟาดหินร่วมเฮ้ยไปทำให้ดีไหมทำไงต้องหนีก่อนล่ะเรื่องได้ฟาดเราไปทอหนีสิต้องหนีโอ้ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ยังไงเนี่ยใครจะไปคิดอะลุงว่าครับข้ามืดๆจะมีคนผ่านมาอย่างนั้นน่ะโถฉันก็กลัวเขาจะจับได้มันก็ต้องใส่ตีนหมาไม่รู้ว่าใครเป็นใครมั่วกันไปหมดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่ไอ้ข้าเล่าถึงกูเรียกไอ้ใหญ่เนี่ยเจ้ากับใครอ่ะนี่ใช่ไหมเรื่องสำคัญแล้วนี่แผนของใครอ่ะของลุงใช่ไหมก็ใครจะไปรู้นะว่ามันกินยังก็อูดผ่านทะเลทรายหมดไปขวดกับแหวนชนะมึงนี่ขนาดตอนหลังเราหมดเอาเยี่ยวให้มันแนกมันยังว่าอร่อยเลยมึงมันคนทวีปไหนวะ
โอ้ยดูแล้วกันว่ามันมากน้อยแค่ไหนก็ไม่พอแล้วพอตาไปทำอีท่าไหนเขาล่ะถึงได้โดนฟาดไปจนอ้วกเลยจะตกใจแล้วอ้วนเนี่ยไปด้วยกันไม่รู้เรื่องได้ไงก็เจ้านายจะใช้อ้วนวิ่งตามไปอ่ะแล้วอ้วนจะรู้ไปได้ยังไงก็เยี่ยมเขาเจ้านายครับเยี่ยมครับพ่อมึงชื่อเยี่ยมเหรอโอ้ยร้องเองแท้ๆเพราะไอ้คนเดียวถ้าข้าไม่ไปตามเองก็ไม่เกิดเรื่องพวกมันกะปล้นตาเพราะเป็นผีพอตาให้ไอ้อ้วนวิ่งตามครับไอ้พวกที่เหลือก็กลัวมาตั้ง 5-6 คนดีแต่ที่ว่าตานะมันนักเลงเก่านะโอ้โหเยี่ยมครับนายนักเลงเก่าเยี่ยมครับเจ้าเก่ายังไว้ลายแม่ตัวเกือบตายก็ยังไว้ลายชาติเสือน่ะเยี่ยมว่าแต่เรื่องของครูพาน่ะเองจะว่ายังไงอ่ะโพตาฉันบอกตาตั้งกี่ครั้งแล้วอ่ะว่าฉันรักอยู่กับบุญพาถึงโลกจะแตกเดือนจะดับฉันก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจโธ่ไอ้หลานไม่รักดีเห็นขี้ดีกว่าทองทั้งที่ทองลอยมันจะเข้ากระเป๋าอยู่แล้วอ่ะแต่ไม่เททิ้งน้ำตาพูดอะไรฉันไม่เข้าใจเผลอเพราะไข้ขึ้นหรือเปล่าตาตาไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นที่พูดเพราะหวังดีรู้ไหมว่าเพื่อนยายกายเนี่ยเขารวยขนาดไหนทำไมไม่มองเขาบอกไว้ทองย้อยใช่ตารู้ได้ยังไงว่าฉันไม่ได้มองแต่ความรู้สึกของฉันเนี่ยก็เปรียบเหมือนว่าเขาเป็นเช่นน้องคนนึงเหมือนท้องมากายแต่ใจฉันนะมันมอบถวายกูพาไปหมดแล้วตาเตรียมตัวเถอะอีกไม่นานน่ะฉันให้ตาไปขอกูพาไม่มีทางข้าไม่ยอมเด็ดขาดฝันไปเถอะไอ้ย้อยเดี๋ยวครับเดี๋ยวไม่มีทางฝันของฉันจะต้องเป็นจริงของรักของห่วงใครจะปล่อยให้หลุดลอยไปเมื่อตาไม่จัดการให้ฉันจัดการเองนี่เองไหมความว่าตาไม่มีความหมายแล้วใช่ไหมไอ้ไม่รักตาหรือวะทำไมฉันจะไม่รักตาแต่ก็อย่างน้อยก็ครูพานิดนึงเพราะว่าชีวิตของฉันทั้งชีวิตเนี่ยฉันต้องนอนกับเมียฉันไม่ใช่นอนกับตาเข้าใจไหมพูดไม่รู้เรื่องตาไปนอนดีกว่าทนายเป็นฉันเนี่ยนายจะทำยังไงของของใครใครก็ต้องห่วงฉันจะยอมให้ใครมาพลากบุญพาไปจากฉันไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นของและของห่วงไม่ใช่
ไม่ยอมให้ใครแม้ใครจะแย่งไปฉันยอมตายเนี่ว่าเหนื่อยจะตายโอ้โอ้ตัวน่ะโชคดีรู้มาที่มีพี่ชายที่หนักแน่นมั่นคงไม่วอกแวกเหมือนพี่เดนัยของเราอ่ะน่าอิจฉาครูพาแฟนพี่ย้อยจังเลยเนอะดีจังเลยพี่ย้อยน่ะคงจะได้สายเลือดจากพ่อมาแรงตาเล่าให้ฟังว่าตอนที่พ่อมาชอบกับแม่น่ะตากีดกันทุกวิถีทางเลยแต่ก็กั้นขวางความรักจากพ่อที่มีต่อแม่ไม่ได้ขนาดสมัยนั้นนะตาเรียกสินสอดพ่อตั้ง10,000 10,000โอ้โหพ่ออย่าเอาชนะตาได้เลยโอ้ยอย่างนี้ตาก็คงหินแน่ดูนะทองประกายในออสเพื่อนพี่ตัวเป็นคนยังไงเหรอก็ดีเห็นมีอะไรเสียหายคนบ้าคนผีทะเลเมื่อคืนนะตอนออกมาเดินเล่นนะเจอกับเขาน้อยให้เพื่อนมาทำเป็นผีหลอกเราดีนะที่เราไหวตัวทันน่ะและไม้ไล่ตีวิ่งหนีกันป่าราบไปเลยอ่ะเฮ้ยถ้าผู้ชายทุกคนมีรักเดียวใจเดียวเหมือนพี่ตัวก็คงจะดีสินะเฮ้ยไม่รู้ว่าเขาจะเหมือนพี่ชายตัวเองไหมเหมือนสิครับโธ่เล่นอะไรก็ไม่รู้ใจหายหมดเลยอะไรครับแล้วพี่กลางวันเนี่ยจะผวาอีกเหรอครับไม่เข็ดอีกแล้วไงเด็กก็โดนอย่างเมื่อคืนนั้นอีกหรอกมีอะไรก็ว่าไปสิกูคือแบบพี่พูดแหมมึงพูดดีกว่าว่าแบบพี่แบบกูไม่กล้าพูดนะคือคุณวรณีครับไอ้ธงเนี่ยไม่มีความในใจที่จะบรรยายกับคุณทองประกายนะครับพี่อยากผมว่าเลยอยู่เป็นก้างขวางคอเลยแบบอยากถามว่าไอ้ระบาดครับวรณีอะไรเนี่ยคือยังอยู่อย่างเงียบผมว่าไอ้โทรมาจับสันตายสักคนแน่ไปครับไปอยากจะบอกว่าบอกYou're my only one.
ลอกใช้ผมทำเท่าไรไม่เคยรานทะเลสาบแห้งแล้งยังหาน้ำได้แต่ผมหาน้ำใจคนสวยสักหยดไม่มีแต่น้ำคำที่เหยียบและย้ำผมจนสิ้นทำดีไม่เคยเห็นใจคนสวยใจดำเชิญลาเชิญย้ำผมให้จมคุณจะเยอะหรือคมผมก็ยอมตรมไม่จากไปไหนจะรอคนสวยจนจะเห็นใจรักคุณเรื่อยไปรักคุณจนตายคนสวยใจดของเขากันนะป่านี้ยังไม่กลับมาอีกแกก็เละเจ้าใหญ่เอาแต่กินเหล้าเมายา ไม่คอยดูแลน้องนีเนี่ยกลับไปฉันไปฟ้องคุณพ่อโชคุณนันนายก็เขาเลี้ยงผมแบบไม่ดูกำลังอ่ะโถลงก็โดนคนหลังผมหงายเก่งเลย ยังจะมาแก้ตัวอีก เขาเลี้ยงดูกำลังแขกแต่ยายแดกไม่ดูกำลังตนแม่ นี่พี่สูงทองประกายแค่นี้นะผมไงหรือว่าไปกับใครไอ้เสียวนี่เองไอ้ใครดึงวะพี่กลับก่อนนะเอ้ยจะรีบไปไหนบ้านนอกแอบมาจู่จี้คนที่เขามีแฟนแล้วเนี่ยมันไม่กระดากใจบ้างหรือไงให้พวกหน้าด้านอะไรกันพี่ดนายเขาเดินมาส่งกายเขาเป็นเพื่อนของกายด้วยแล้วกายก็ไม่เคย